อ่ะทุกคนสาเปียเจอจีนูนแดงแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งบ่าวไทยก็จะขึ้นไปเอาลูกยางค่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะถ้าตีไม้น่าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมโชว์โลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันที่24แล้วนะครับเดือนเมษายนปีพ.ศ.2566ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาเดินเล่นเดินล้อที่ป่าครับผมพิกัดป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขามอำเภอบุญชริกจังหวัดอุบลราชธานีครับอีก 2-3 วัน 4 วันนี่มีลุ้นได้เก็บเห็ดแน่ครับทุกคนดินชุ่มมากวันนี้คลิปอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ่าวได้กับสาวเปียก็มาหาเห็ดนะครับมาหาเดินเห็ดดูเห็ดเผื่อจะหมานแต่ก็ไม่มีเลยครับเดินไปสักพักนึงแล้วก็ได้เห็ดบวยคอนมานิดเดียวสาวเปียก็เลาะขุดแมงกินูนแดงครับผมบ่าวไทยก็เลยพูดกันว่าถ่ายบรรยากาศแล้วกันงั้นถ่ายบรรยากาศป่าถ่ายวิวถ่ายตอนเราเดินอะไรแบบเนี้ยให้พ่อแม่พี่น้องดูกันก็แต่ที่แน่ๆคือดินชุ่มมากครับทุกคนรอบนี้เห็ดออกแท้แน่รอสัก 3-4 วันครับทุกคนไปครับเดี๋ยวบ่าวไทยก็จะพยายามเก็บบรรยากาศสวยๆในป่าให้พ่อแม่พี่น้องรับชมกันนะครับมาครับทุกคนวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียพาพ่อแม่พี่น้องมาล้อป่าเมื่อวานฝนตกที่ป่าบ้านหนองเม็กแบบแรงเลยเนาะสาวเปียบ่าวไทยกับสาวเปียก็เลยลองมาดูขับรถขึ้นมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจมากทุกคนป่าชุ่มมากเลยทีนี้รออีกสัก 2-3 วันเนาะสาวเปียจะเป็นหิกกระด้างเนาะหิกกระด้างครับผมจะเปียกฝนไปให้คนแก่ซุปให้ยายซุปเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไปนี่มานะครับทุกคนไปตกปลาแต่ว่าได้ปลาประมาณ4ตัวก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยกาดทางมากครับทุกคนกว่าจะได้แต่ละตัวไปครับเดี๋ยวบ่าวไทยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเดินหาเห็ดอีกแป๊บนึงเผื่อได้เผื่อหมานเอาเสียมมาด้วยเผื่อไม่ได้ก็จะหาขุดแมงนะครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเดินเที่ยวป่าครับทุกคนนี่สาวเปียแอบไปได้ลูกยางมา4 หน่วยเดี๋ยวบ่าวไทยบ่าวไทยน้ำปลาเอาไปทำไปนะทิ้งน้ำปลาแล้วบ่าวไทยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเดินป่าเล่นครับผมหาเห็ดไปด้วยหาขุดแมงไปด้วยทุกคนสาวเปียแวะปั๊มแวะจอดขุดแมงดินชุ่มมากเนาะสังเกตดูครับทุกคนนี่เห็ดออกแน่ครับทุกคนรอบเนี่ยผมบอกเลยได้ทำงานแล้วล่ะทุกคนล่ะเพราะว่านี่ดูดิเพราะว่าถ้าตอนดินแห้งจะไม่เป็นอย่างนี้เนาะสาวเปียดูจังครับดินชุ่มมากเลยได้ไหมแมลงวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็จะถ่ายแบบบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องดูครับทุกคนถ่ายตอนเดินป่าเดินอะไรไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องชมกันอ่ะทุกคนสาเปียเจอจีนูนแดงแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งรู้เมื่อกี้น้องน่าจะออกเนาะเสียครับผมเมื่อกี้บ่าวไทยไปถ่ายบรรยากาศไอ้นี่มาอะไรนะดอกเข็มบอกสาวเปียว่ามาถ่ายหน่อยเยอะมากจักเยอะกี่ตัวเนาะ
2เด้อทุกคนแมงจีนูนแดง3 4ปาดมาเปลี่ยนของอันนี้ก่อนแต่ดินชุ่มมากเนาะเสาเปียเห็ดออกแท้ครับทุกคนรอรุ่นอีก 2-3 วันได้เก็บเห็ดแน่ละรอบนี้เพราะว่าปกติที่มันเคยตกมันไม่ได้ชุ่มขนาดนี้เนาะนี่ชุ่มจนข้างล่างนี่ทุกคนเห็นไหมดินนี่เปียกหมดเลยนะโอ้ยหมดเยอะมากเสาเปียเลยโอ้ยกัดอีกแล้วมีสี่ตัวป่ะอยู่ไหนเนาะหมดแล้วป่ะสี่ตัวจริงๆเนี่ยสี่ตัวครับทุกคนมีหันมาโชว์กล้องด้วยนะหมอไทยก็จะขึ้นไปเอาลูกยางค่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะถ้าตีไม้น่าจะขึ้นไปเอาเหมือนกันแหละค่ะมีคนตอกไม้ไว้ระวังเด้อสูงเด้อโอ้มันสูงแท้บ่อไทยตรงนั้นไม่มีที่เหยียบไปนานต้นไม้สวยยังไงล่ะเขาน่าจะขึ้นต้นไม้เป็นเด้มันหลายเนาะหลายอยู่ที่ไงสิเราจะเอาลูกนึงวะจะได้มันเสียเปล่าเลยกันนะบ่อไทยว่าลูกนึงไม่ได้กินเลยวะดึงออกเลยโอ้สาเปียรับได้พอดีไม่มีไม้เว้ยมีไม้จะต่อยได้นี่มันบักหลายมันเลยอ้วนเอาไม่ได้หรอกลงมาเอาละครับทุกคนตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ลงมาข้างล่างป่าแล้วครับเลาะบ้านเขาลงมาก็ใกล้จะออกจากป่าแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ไร่ยางของพี่น้องบ้านน้องเม็กนี่แหละครับวันนี้ก็คลิปวันนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนบ่าวไทยก็พาพ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศครับผมแล้วก็ตอนท้ายก็พาไปปีนต้นยางมาหน่อยเป็นลิงมาแป๊บนึงครับสูงมากครับทุกคนต้นลูกยางเยอะเนาะเสาเปียแต่ว่าสูงครับผมบ่าวไทยไม่กล้าปีนกลัวแบบกลัวตกไม่คุ้มก็คลิปวันนี้ก็จะมีการเก็บบักยางครับทุกคนแล้วก็ขุดแมงกีนูนแล้วก็เก็บเห็ดบดขอนเห็ดกระด้างนิดนึงแล้วที่เหลือก็พาพ่อแม่พี่น้องชมบรรยากาศก็ที่แน่ๆคือเป็นที่น่าพอใจมากครับทุกคนดินชุ่มมากเนาะเสาเปียขุดแมลงนี่ข้างล่างนี่ดินเปียกเลยอีก 2-3 วันมีลุ้นครับทุกคนเห็ดเพราะว่าที่ผ่านมาฝนมันตกไม่แรงดินมันไม่พอจะเปียกนะครับแบบลงไปไม่ถึงดินหน้าทุกคนเปียกแค่ใบไม้เพราะว่าฝนตกไม่แรงจากเมื่อวานตกแรงอยู่ครับลมก็แรงด้วยจน
้นยางเขาหักหมดเอาละครับทุกคนก็รอรุ่นอีก 2-3 วันครับเดี๋ยวบ่าวทางกระสาเปียก็จะมาเก็บเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันแน่นอนเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ